ที่วัดนักโลกพร้อมไทยระดับโลกสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเดว่าชาแนลของเราอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์มาแนะนำกันนะอย่างที่ทราบกันดีนะว่าทางเดว่าในช่องเรามีสินค้าจำหน่ายบน Lazada นะฮะแต่ปัจจุบันหรือตอนนี้นะฮะนอกจาก Lazada แล้วเรายังมีสินค้าจำหน่ายบนเว็บไซต์ Eleven Street ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึงเว็บไซต์ Eleven Street หลายๆคนสงสัยว่ามันคือเว็บไซต์อะไรต้องบอกว่ามันเป็นเว็บไซต์ออนไลน์คล้ายๆกับ Lazada นะฮะซึ่ง import มาจากเกาหลีนะฮะถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบ่อยๆนะก็น่าจะเห็นโฆษณาที่ติดตามสถานีต่างๆนะตอนนี้ก็เริ่มมีปรากฏให้แล้วหรือใครที่ดูโทรทัศน์ก็น่าจะเห็นแล้วเพราะตอนนี้ทาง Eleven Street ยิงโฆษณาสปอตลงโทรทัศน์เรียบร้อยนะฮะโอเคส่วนวิธีการสั่งซื้อจะยากง่ายเหมือน Lazada หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแนะนำกันแบบสเต็ป by สเต็ปฮะไปชมกันเลยครับสำหรับการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Eleven Street นะฮะให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์จะปรากฏเมนูเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนให้คลิกไปที่เข้าสู่ระบบนะฮะหน้าต่างนี้จะให้คุณเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลหรือผ่านบัญชี Facebook หรือบัญชี Google Plus นะฮะด้านขวามือนี้ก็ผ่านๆไปก็ได้ฮะไม่สนใจมันเราเลือกวิธีง่ายสุดก็คือเข้าใช้งานผ่าน Facebook ให้คุณใส่รหัสผ่าน Facebook ของคุณนะฮะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะของผมก็รหัส1คุณก็รหัส1นะไม่เหมือนกันฉะนั้นคลิกไปที่ดำเนินการจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นฮะด้านบนถ้ามีคำว่าออกจากระบบนี้ฮะแสดงว่าเราเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วฮะด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนของเมนูสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งนะฮะก็เลือกได้ว่าจะช้อปสินค้าอะไรในส่วนนี้ผมเลือกและผมจะซื้อสินค้ายี่ห้อโซแทกผมก็เซิร์ชไปเลยโซแทกนี่ฮะก็จะปรากฏเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะจะพบ29รายการฮะผมลองเลือกไปที่โซแทกมินิ PC แล้วกันคลิกเข้าไปฮะก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่นะฮะด้านซ้ายมือในส่วนนี้ฮะก็จะเป็นรูปภาพสินค้าในมุมต่างๆนะฮะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าสินค้าแต่ละรายการอาจจะมีรูปภาพไม่เท่ากันนะฮะอันนี้มีประมาณ5รูปสินค้าบางชิ้นอาจจะมีรูปน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ลองเลื่อนมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดสเปคสินค้านะในส่วนนี้ภาษาไทยเดี๋ยวว่าเราแปลให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถเยี่ยมชมสินค้าของผู้ขายได้นะฮะก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะปรากฏนี่ฮะร้านของเดี๋ยวว่าอยู่บน Eleven Street นะฮะก็ซ้ายมือนี่ฮะก็จะปรากฏรายการทั้งหมด74รายการนะฮะก็ลองเลือกดูเอาสินค้าชิ้นไหนดีที่ลองซื้อวันนี้ให้คุณดูเจอแล้วกันเอาตัวนี้ฮะ Quadro K620 แล้วกันคลิกเข้ามาก็จะปรากฏเป็นนี่ฮะ Quadro K620 นะฮะซ้ายมือก็จะเป็นรูปภาพนะฮะส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นราคานะฮะก็สามารถเพิ่มได้นะฮะว่าจะเอากี่ชิ้นตัวระบบจะคำนวณราคาให้อัตโนมัตินะฮะจากนั้นก็คลิกไปที่ซื้อแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งนะฮะในส่วนนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะฮะถ้ามีที่อยู่อยู่แล้วหรือแอดเข้าไปใหม่ได้นะฮะอันนี้เพิ่มแล้วกันเพิ่มที่อยู่ใหม่นะก็ลองใส่ชื่อเข้าไปนะฮะจากนั้นก็คลิกตกลงกรณีผมมีข้อมูลอยู่แล้วผมก็ยกเลิกไปแล้วก็ไปเลือกที่อยู่ว่าจะส่งไปที่เดว่าในช่องนะฮะแล้วก็เลือกไปจากนั้นในส่วนนี้ก็ต้องเช็คราคาดีๆนะฮะว่าราคาที่ซื้อถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นคลิกถัดไปคลิกปึ้งเข้าไปฮะมันจะปรากฏข้อความนี้ฮะให้คุณเช็คบล็อกก่อนกดโอเคฮะจากนั้นคุณเช็คบล็อกฉันยินยอมที่จะดำเนินการต่อคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกถัดไปฮะในส่วนขั้นตอนการชำระเงินฮะคุณสามารถใช้วอเชอร์ในการลดราคาสินค้าหรือใช้คูปองส่วนลดเป็นเงินสดราคาสินค้าก็ได้ฮะหรือจะใช้แต้มก็ได้เช่นกัน3รูปแบบนี้สามารถใช้ผสมกันได้นะฮะต่อมาเป็นขั้นตอนวิธีการชำระเงินนะฮะให้คุณเลือกเข้าไปที่นี่ฮะ7เมนูฮะจะผ่านบัตรเครดิตเดบิตก็ได้หรือเก็บเงินปลายทางก็ได้นะฮะหรือจะเป็นผ่านแลบบิตก็ได้นะฮะตัวต่อมาก็จะเป็นจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ฮะก็เลือกได้ฮะว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ไหนว่าจะเป็น Big C Mplay Tesco Lotus True Money ก็ได้หมดฮะต่อมาก็จะเป็นผ่านตัวตู้ ATM แล้วก็เคาน์เตอร์ธนาคารฮะก็มีครบมากฮะนี่ฮะเคาน์เตอร์ก็ครบทุกธนาคารนั่นแหละฮะตัวต่อมาสำหรับคนที่ต้องการแบบชิลๆไม่อยากไปไหนฮะจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ครับนี่ฮะเราก็มีธนาคารให้คุณเลือกสรรมากมายเช่นกันสุดท้ายเป็นการผ่อนชำระนะฮะก็สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการก็ครบครันฮะรองรับเฉพาะบัตร Visa หรือว่า Mastercard นะครับโอเคในส่วนนี้ก็ผมจะลองจ่ายผ่านเคาน์เตอร์แล้วกันก็คลิกไปที่
จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ครับนี่ฮะก็เลือกผ่านตัวบิ๊กซีแล้วกันเนาะน่าจะง่ายง่ายชิวๆสำหรับทุกคนเลือกเสร็จปั๊บเราก็มาเช็คราคาก่อนว่าราคาถูกต้องหรือเปล่าฮะยอด 6,580 บาทถูกต้องฮะจากนั้นเลือกไปที่ชำระเงินรอสักครู่ครับนี่ฮะถ้าปรากฏหน้าต่างนี้แสดงว่าทำรายการถูกต้องฮะก็คือคุณสามารถพิมพ์เอกสารตัวนี้แล้วก็ไปชำระที่เคาน์เตอร์บิ๊กซีได้นะฮะจากนั้นก็รอรับของแบบชิวๆครับผมขั้นตอนก็มีเท่านี้ครับนอกจากการสั่งซื้อผ่านทาง PC แล้วฮะยังมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะฮะโดยคุณจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Even Street ผ่าน Play Store นะฮะสำหรับคนที่ใช้ Android นะฮะก็ดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บคุณก็ติดตั้งลงเครื่องนะฮะจากนั้นคุณก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะแล้วก็มันจะขึ้นเมนูคล้ายๆบน PC แล้วฮะในส่วนนี้คุณอาจจะต้องเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะฮะก็ในส่วนของตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนี้ก็คือผมจะลงทะเบียนเข้าระบบด้วย Facebook ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆแล้วนะฮะโอเคฮะพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บเข้าระบบเสร็จปุ๊บคุณก็เลือกสินค้าที่ต้องการอย่างตัวอย่างผมเลือกเป็นสินค้าโซแทคจากเซว่าของเราเหมือนเช่นเคยนะเลือกตัวนี้ไหนตัวนี้นั่นมาแล้วฮะเป็นโซแทก GDX1060 mini แล้วกันนะฮะก็มีรูปภาพปรากฏแล้วก็มีราคาคล้ายๆกันกับบน PC นะฮะจากนั้นก็ซื้อเลยแล้วกันง่ายๆดีนี่ฮะกดเลือกซื้อเข้าไปนี่ฮะมันก็จะปรากฏที่อยู่ในการจัดส่งซึ่งผมลงทะเบียนไปแล้วจากนั้นก็กดถัดไปนะฮะก็เป็นส่วนของการชำระเงินนะฮะก็สามารถใช้วัตช่วยลดราคาได้เหมือนกันนะฮะการชำระเงินตัวอย่างผมจะจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เหมือนเดิมฮะโดยใช้การจ่ายผ่านบิ๊กซีฮะรอสักครู่นี่ฮะเสร็จแล้วฮะคลิกเลือกซื้อเข้าไปปั๊บมันก็จะปรากฏเป็น QR code แล้วก็บาร์โค้ดในการเลือกซื้อคุณก็เอาบาร์โค้ดตัวเนี้ยไปจ่ายสินค้าหน้าเคาน์เตอร์บิ๊กซีได้เลยถือว่าง่ายมากก็คงไม่ยากเกินไปถ้าสำหรับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Eleven Street นะฮะก็สำหรับใครที่ไม่เคยสั่งซื้อก็สามารถใช้วิธีที่ผมแนะนำมาเนี่ยไปลองทำได้เลยนะฮะก็ขอฝากส่งท้ายนิดนึงฮะสำหรับคนที่การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมหรือสำหรับการทำงานฮะคุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเว็บไซต์เดว่าของเราบนหน้า Facebook ได้นะฮะที่นี่เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมีสาระอะไรดีมาแนะนำคุณก็รอติดตามกันเลยกันครั้งนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ Dewas National ของไทยระดับโลก